สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสุโขทัยเริ่มคลี่คลายลงแล้วนะคะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยพร้อมด้วยแม่ทัพภาคที่3ก็ได้สั่งการให้เร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็ให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนค่ะนายปิติแก้วสลับศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยกล่าวว่าตามที่ผนังกั้นน้ำแม่น้ำยมเกิดรอยรั่ว6จุดทำให้น้ำไหลเข้าตัวเมืองสุโขทัยซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสุโขทัยเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติโดยตนเองได้สั่งการให้ทางพัฒนาชุมชนเข้าไปสำรวจความต้องการของประชาชนทั้ง200ครัวเรือนว่าต้องการรับความช่วยเหลือด้านไหนบ้างและจะเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุดพร้อมกับจะสั่งปิดศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัยอุทกภัยและดินโคลนถล่มจังหวัดสุโขทัยในวันนี้โดยในวันนี้นะคะระดับน้ำในแม่น้ำยมลดลงเหลือระดับ6เมตรกว่าซึ่งได้รับความช่วยเหลือบูรณาการจากทุกฝ่ายและสนับสนุนเครื่องมือเข้ามาในพื้นที่ทำให้สามารถควบคุมสถานการณ์น้ำท่วมไม่เกิดผลเสียหายไปมากกว่านี้ด้านพลโทวิจักรสุริบรรศพแม่ทัพภาคที่3ได้ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเพื่อให้การช่วยเหลือได้กำชับให้กองทัพบกช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้เร็วที่สุดโดยในพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดสุโขทัยกองทัพภาคที่3ได้เสริมเครื่องมือพร้อมรถโกยตักรวม28คันและส่งทหารช่างเข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขณะที่ปริมาณน้ำนะคะยังไม่เข้ามาเพิ่มในพื้นที่แม่น้ำยมและขณะนี้ได้ควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แต่อยากให้ทุกฝ่ายได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรที่ทางฝ่ายทหารนำกำลังพลเข้ามาช่วยเหลือและวางแผนระยะยาวด้วยการปิดกั้นอย่างถาวรโดยขณะนี้นะคะได้ขอให้เขื่อนเศรษฐกิจชะลอการปล่อยน้ำลดลงและจะมีการปล่อยน้ำลงพื้นที่บางระกำให้เป็นพื้นที่รับน้ำคาดว่าหลังจากวันที่15สิงหาคม2560ซึ่งต้องรอให้ชาวนาเกี่ยวข้าวให้แล้วเสร็จก่อนขณะที่น้ำลดลงไปนี้ถ้าระดับน้ำลดจนถึงเท่ากับแนวข้างล่างนั้นเราจะทำการปิดกั้นรอยรั่วทั้งหมดอย่างเรียกว่าตึงถาวรไม่ได้นะครับเพื่อปิดจุดอ่อนของตัวเราเองนะซึ่งภายใต้การศึกษาวิเคราะห์ของวิศวกรทั้งของฝ่ายทหารทั้งของฝ่ายโยธาธิการทั้งเมืองทั้งฝ่ายเทศบาลแล้วก็อบจ.นะครับจะอาศัยช่วงเวลา 5-6 วันนี้นะครับซึ่งเราได้ทุ่มสรรพกำลังไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องมือช่างตัวทหารช่างนะเข้ามาช่วยกันคิดช่วยกันทำนะโดยเร่งด่วนการทำในช่วง10กว่าวันนี้จะเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นนะส่วนการแก้ปัญหาระยะกลางระยะยาวนั้นกรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับทราบจากท่านผู้ว่าแล้วเขามีแผนงานอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าปีนี้แผนงานยังไม่ได้สั่นเสร็จแต่น้ำเข้ามาก่อนด้านนายสมชายเมธวัฒรากุลรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกล่าวว่าสภาพน้ำท่วมปัจจุบันเริ่มคลี่คลายลงแล้วเขื่อนป้องกันน้ำท่วมในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมืองที่เป็นรอยรั่วนั้นมีอยู่ในแผนที่จะปรับปรุงอยู่แล้วซึ่งขณะนี้นะคะปัญหาทั้งหมดกรมโยธาธิการและผังเมืองได้รวบรวมจุดอ่อนเพื่อปรับปรุงเช่นรอยต่อระหว่างเขื่อนเก่ากับเขื่อนใหม่ที่ต้องทำให้เชื่อมกันป้องกันน้ำไม่ให้ไหลเข้ามาได้ค่ะณสภาพปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์คลี่คลายหมดแล้วนะฮะสิ่งที่ดำเนินการร่วมกันกับทางฝ่ายทหารและหน่วยอื่นๆนะครับก็คือตำแหน่งที่เขื่อนป้องกันน้ำท่วมของกรมโยธาเป็นรอยต่อระหว่างเขื่อนที่เราสร้างกับเสื่อมเดิมที่มีอยู่ซึ่งตรงนั้นก็อยู่ในแผนที่เรากำลังดำเนินการเพียงว่ายังทำไม่เสร็จนั่นเองตอนนี้ที่บริเวณหลังวัดทยาวาสเนี่ยไอ้ไทยชุมพลนะฮะจะมามีอยู่ประมาณ3จุดซึ่งควบคุมได้เรียบร้อยแล้วโดยใช้บิ๊กแบ็คล้อมยกระดับน้ำขึ้นมานะครับสำหรับศูนย์บัญชาการป้องกันวาตภัยอุทกภัยและดินโคลนถล่มจังหวัดสุโขทัยจะปิดศูนย์ในวันนี้นะคะและหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาอีกก็จะสั่งเปิดศูนย์ให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนทันทีค่ะช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะ